สนับสนุนคลิปโดย The Fabric อยุธยาทำเลอยู่ใกล้วัดกล้วยอยุธยานะครับจำหน่ายอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับช่างหรือมือใหม่หัดเย็บนะครับอุปกรณ์เครื่องหนังต่างๆกระดาษสร้างแบบนะครับแผ่นหนังต่างๆนะครับสนใจดูรายการสินค้านะครับแอดไลน์ ID 0864588835ท่านจะได้รับแคตตาล็อกสินค้าให้เลือกในการช้อปออนไลน์นะครับหรือสนใจสั่งสินค้าโทร0814334339นะครับสนใจสินค้าทักหรือโทรเลยคุณจะได้โปรโมชั่นพิเศษพร้อมบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศอุ้ยไอ้ยะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องตุรันมตู Channel นะครับผมวันนี้นะครับมากันแล้วครับของจริงไม่ใช่ของหลอกของลวงนะฮะ Toyota Hilux GR Sport นะครับ GRS นั่นเองครับเปิดตัวในประเทศไทยขึ้นมาแล้ววันนี้กับราคาเดี๋ยวยังไม่บอกนะครับทุกคนก่อนไปรับชมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์รัวๆให้ช่องด้วยนะครับมุ่งสู่ 10,000 Subscribe ไปด้วยกันนะครับเอาละครับทุกคนผู้ที่ติดตามช่องเรามานะครับผมเคยคาดคะเนคาดราคาคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าราคาจะเปิดตัวออกมาช่วงไม่เกิน 1,450,000 นะครับที่แพงสุดปรากฏว่าคาดผิดทุกคน Toyota Motor Thailand ตั้งไปถึง 1,499,000 บาทกันเลยทีเดียวกับราคา Toyota Hilux GR Sport Version Wide Birdie นะครับทุกคนคือราคาเกินคาดคะเนไปถึงร่วมแบบ 50,000 นะทุกคนโอ้โหถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างแรงนะสำหรับกระบะเวอร์ชันแบบว่าถ้าเป็นแหนบยังอยู่อย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นแบรนด์ Toyota ทุกคนคิดว่ารับได้นะก็โอเคแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้ถือว่าไม่ได้มากอะไรแต่ว่าเกินคาดไปนิดนึงถ้ามาราคาไม่เกิน14หรือว่าล้าน4นิดๆน่ะมันน่าจะขายดีแต่นี้ก็ว่าหลังๆผมคิดว่าก็เป็นไปตามคาดทุกคนว่ามันจะต้องมีส่วนลดออกมาคอยดูแล้วกันนะครับทุกคนว่าเป็นไปตามนี้ไหมเอาละครับก็อยากให้ทุกคนมาคอมเมนต์กันใต้คลิปนิดนึงนะครับว่าราคา 1,499,000 เนี่ยทุกคนชอบไหมกับราคานี้ซื้อไหมหรือว่าไม่ซื้อหรือว่าไปฟอร์ดดีกว่ามาเม้นใต้คอมเมนต์กันครับมาคอมมูนิเคชันกันครับนะครับให้บอร์ดมันสนุกนะครับเอาละครับก็มาดูนะครับรายละเอียดในราคานี้คุณได้อะไรมาบ้างอ่ะคุณได้แน่ๆครับช่องที่ชาร์จ USB มาใหม่ล่ะคุณได้กระจกตัดแสงอัตโนมัติมานะครับก็ได้พวกดิสเบรกล้างนะฮะก็ได้กันชนหน้ากันชนล่างดีไซน์ใหม่ก็ว่ากันไปนะครับปิดจอเครื่องเสียงที่ผมคาดคะเนไว้เลยว่าเป็น 10.25 จริงๆเออ10.2 นิ้วนะครับเป็นมาจริงๆตัวนี้อย่างที่บอกไว้คลิปก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็ยางก็ได้เป็นยางแบบออทะเลนด้วยนะเออโอเคก็ทีนี้มาดูรายละเอียดกันดีกว่าในคลิปเลยนะว่ามีอะไรเกินความคาดหมายไม่นะครับไปตามชมกันครับทุกคนในส่วนของรูปทรงเวอร์ชันไทยนะครับคือเนี่ยเวอร์ชันไทยแท้ๆเลยครับทุกคนอันนี้เลยครับชมกันเลยฮะนี่คือเวอร์ชันไทยแลนด์จริงๆนะครับเปิดตัวกันมาแล้วนะฮะด้านหน้านะครับด้านหน้าจัดเต็มแบบนี้นะครับเป็นไงครับก็ไม่ต่างจากที่ได้คลิปก่อนหน้านะแล้วก็ไม่ต่างจากโฉมของต่างประเทศเท่าไหร่เลยนะฮะก็คือยกกันมาแหละแทบไม่ได้ปรับสเปคกันเลยดีกว่านะครับนะครับนี่ดูนะฮะด้านหลังก็เป็นไงครับก็ดูบึกบึนตามที่ได้เห็นกันแล้วล่ะก็คงถูกใจแฟนขับของ Toyota หลายๆคนนะครับและคาดว่าก็คงจะขายดีอีกแหละเพราะว่าด้วยความเป็นแบรนด์เขาด้วยนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะครับตอนนี้อาจจะมีรถจีนเข้ามาอาจจะมีคนตัดสินใจอาจจะโดนแย่งลูกค้าก็มีนะครับส่วนไฟหน้านะครับก็เป็นโคมเดิมแบบเดิมนะฮะเหมือนกับ Hilux Revo อยู่แล้วนะส่วนของกระจังหน้านะครับก็เป็นลายของ GR Sport นะครับก็เห็นกันมาจนเรียกว่าคุ้นเคยคุ้นตากันเลยทีเดียวนะฮะลายนี้ไม่พอครับเขาก็ยังมากับไฟตันหมอกแสงสีขาวแบบ LED ให้เช่นกันพร้อมกับเบ้าไฟตัดหมอกแบบใหม่แล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าแบบ4จุดด้วยนะเวอร์ชันนี้ไม่ต่างครับแล้วก็ไม่ตื่นเต้นด้วยเพราะว่ามันเราได้สปอยกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแล้วก็กระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกลมดำนะครับสีดำเงานะครับพร้อมกล้อง360องศาและไฟเลี้ยวนะครับแต่ไม่ใช่แบบซีเควนเชียลนะส่วนด้านโป่งล้อครับโป่งล้อนี่ให้ความแบบบึกบึนนะฮะพร้อมกับล้ออัลลอย17นิ้วพร้อมกับยางออทะเลน265นะครับ65/17ด้วย17นิ้วนะครับวิ่งกันในเสียงดังป๊อป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 เลยนะโอ้ยางอันนี้ฮะนี่โป่งล้อนะครับแบบใหญ่โตนะครับทำให้รถมันดูไวเบอร์ดี้นะครับมาทั้งโป่งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับรับกันเลยทีเดียวนะทุกคนเป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับตัวนี้ไม่ได้ทำสีเดียวกับตัวรถนะครับมันมาแบบแนวล็อกโค่อีกแล้วนะฮะสีดำด้านนะครับก็เป็นดีไซน์ที่หลายๆคนรอคอยแล้วกันว่างั้นเถอะนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็มีเรียกว่า
สปอยเลอร์สปอร์ตบาร์แล้วกันนะครับรูปทรงใหม่นะครับออกแบบตามอเมริกันมาเลยนะฮะต่างประเทศมาเลยนะครับแบบนี้นะฮะมาพร้อมกับชาร์กฟินนะครับคีบฉลามบนหลังคานะครับก็ให้ดูสปอร์ตขึ้นอีกระดับนึงดีกว่าเป็นเสากระโดงอยู่ด้านหน้านะนี่ตัวนี้นะครับก็รายละเอียดเล็กน้อยครับก็มีมาให้พร้อมกับโลโก้หรือตัวอักษรของไฮลักหรือว่าตัวอื่นเป็นสีดำทั้งหมดนะครับถ้าสีแดงสีขาวนี่มันตัดแต่ถ้าลดสีดำนี่คือจบเหตุเลยทุกคนมองไม่เห็นเลยนะฮะในส่วนด้านท้ายครับก็มาพร้อมกับกันชนทำสีใหม่นะครับสีดำเงานะฮะก็อสแบ็กนะครับแล้วก็มือเปิดท้ายก็สีดำเงานะครับแล้วก็ไฟท้าย LED เป็น Full LED มาตั้งไหนตั้งไรนะครับทุกคนตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไฟท้ายแต่ก็โดยรวมของตัวรถดูๆแล้วก็สวยดีนะตัวดูถือว่าสปอร์ตสวยใช้ได้ละครับทุกคนส่วนใครที่รอคอยนะครับตอนนี้เขาก็เปิดรับจองแล้วนะก็ไปได้ที่โชว์รูม Toyota นะครับคาดว่ารถน่าจะมีลงให้ดูในบางโชว์รูมนะหรือไปพบเจอได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะทุกคนส่วนภายในนะครับก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วกับไฮลักนะครับก็มีเปลี่ยนแปลงบ้างเด่นๆเลยล่ะเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรทุกคนมองเห็นไหมอะไรตอนนี้ภาพจับผิดกันดีกว่าเห็นเด่นชัดเลยที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมาดูพวงมาลัยกันก่อนนะครับหุ้มหนังนะครับแบบ3ก้านนะฮะแล้วก็มีคลิปแดงไว้ให้ด้วยนะครับตรงกึ่งกลางของเซ็นเตอร์พวงมาลัยนั่นเองมาพร้อมถุงลมนิรภัยนะครับแล้วระบบควบคุมเครื่องเสียงนะครับหน้าจอยังไม่ใช่ฟูลดิจิตอลนะครับยังเป็นเข็มอนาล็อกแบบออปติทอนมาให้พร้อมกับจอข้อมูลแบบ MID ขนาด7นิ้วนะฮะพร้อมสัญลักษณ์โลโก้ของ GR Sport นะครับกระจกมองหลังนะครับมาแล้วไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมนะฮะกระจกมองหลังแบบอัตโนมัตินะครับนี่มาให้นะครับปรับลดแสงอัตโนมัติด้วยตัวนี้ครับที่มันเปลี่ยนไปนี่จอกลางคุณได้ 10.2 นิ้วแล้วฮะทุกคนมาตามแบบเวอร์ชั่นต่างประเทศไปไม่ต้องน้อยใจนะครับเวอร์ชันไทยมาแล้วเต็มๆนะครับจอใหญ่ขึ้นอีกประมาณนิ้วหนึ่งฟังแล้วแค่นิ้วเดียวนะแต่ก็ดูใหญ่ใหญ่สมส่วนนะครับมาพร้อมกับระบบกล้อง360องศานะครับมองชัดทุกมุมมองครับระบบของ HD เรียกว่าคมชัดขึ้นกว่าตัวที่แล้วนะครับในส่วนของแอร์นะครับเป็นแยกซ้ายขวานะครับแบบอิสระเลยนะฮะปรับอุณหภูมิไม่ต้องแย่งไม่ทะเลาะกันนะครับทุกคนปรับกันไปเลยนะครับ25 21นะครับว่ากันไปตามมาด้วยนะครับระบบชาร์จแบตไร้สายนะครับของส่วนด้านล่างลงมานะครับก็มีระบบปรับขับเคลื่อน4ล้อมาให้คุณนะครับแล้วก็ไม่พอนะฮะยังมีระบบลงทางลาดชันมาให้ด้วยแล้วก็ช่องชาร์จไฟด้วยให้ด้วยนะครับมีมาทั้งช่องซ้ายและช่องขวาไม่ต้องแย่งกันเลยนะครับผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะฮะในส่วนเบาะนั่งนะครับประทับตาโลโก้ GR Sport พร้อมกับหนังกลับมาให้ด้วยนะฮะก็ไอความสัมผัสที่มันไม่ลื่นนะฮะนั่งแล้วเรียกว่ากระชับและการมาทั้งเบาะทั้งแถวหน้าและแถว2เลยระบบการสตรีมด้านหน้านะครับให้โชคแบบโนทูปมานะครับแล้วก็เปลี่ยนเหล็กกันโครงด้านหน้าที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วไม่พอแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เปลี่ยนโชคอัพเป็นโมโนทูปแล้วก็จัดวางตำแหน่งโชคให้ขยายออกไปใหม่นอกตัวถังนะนอกแชสซีเลยนะแล้วก็เปลี่ยนแหนบเป็นแบบ5แผ่นซ้อนก็คิดว่าน่าจะหนึบขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับก็มีมาเรียกว่าเยอะแยะไปหมดนะครับมีใบสปอร์ตมาให้นะครับมีระบบเตือนกันชนด้านหน้ามาให้ทุกคนด้วยนะแล้วก็มีพวก ABS ABD ต่างๆควบคุมการลงทางลาดชันนะครับอันนี้เป็นระบบพื้นฐานของเขานะฮะแล้วก็มีระบบล็อกเฟืองท้ายออโต้มาให้ด้วยควบคุมเฟืองท้ายนะฮะแล้วก็มีระบบเตือนเมื่อรถตัดผ่านด้วยนะครับมี Toyota Safety Sense ก็มีในเรื่องของเรดาร์ให้นะครับ Adaptive Cruise Control แล้วก็เตือนเมื่อออกนอกเลนนะฮะเตือนกันชนด้านหน้ามีให้ครบเลยนะครับแล้วก็มี Immobilizer แล้วก็มีสัญญาณกันขโมยมาให้ด้วยในส่วนของระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัยครับให้มาถึง7ตำแหน่งเลยนะฮะทุกคนตัวนี้ก็คือคุณจะได้มาครบอ่ะเรียกว่าได้คู่หน้านะครับ2ตำแหน่งนะฮะด้านข้าง2ตำแหน่งมานิรภัย2ตำแหน่งแล้วก็หัวเข่าคนขับ1ตำแหน่งเสียดายจริงๆครับน่าจะให้หัวเข่าคนด้านหน้ามันเป็น8ตำแหน่งโอ้โหเพอร์เฟคเลยนะทุกคนเอาล่ะครับก็มาถึงท้ายคลิปแล้วครับข้อมูลของตัว Hilux GR Sport ตัวนี้นะครับก็มีคร่าวๆประมาณเท่านี้นะครับทุกคนก็ในส่วนตัวนี้ใครว่าสวยใครว่าชมใครว่าไม่ชมมาคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับผมเอาละครับก็ท้ายคลิปแล้วฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ